ไปผู้สทื่อีข่่าวของเราพร้อมแล้วนะคะจังหวัดสงขลานะมอสงขลานครินทร์นะครับเขตวิทยาเขตปัตตานีอ้าวแล้วนะมออปัตตานีนะค่ะนะครับคุณกรวิทย์จันทภูลนะครับผู้สื่อข่าว NBT ของเราอยู่ที่นั่นพร้อมอยู่แล้วครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ภายในอาคารเรียนรวม58มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งที่นี่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดปัตตานีนะครับก็จะเห็นว่ามีน้องๆนักศึกษามาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าครับภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ผมนำคุณผู้ชมย้อนไปชมบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ากันก่อนครับโดยเมื่อมาถึงครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้พูดคุยทักทายกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำศาสนาที่มารอต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับและคณะก็ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มอ.ปัตตานีซึ่งเป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในลักษณะมวลรวมเช่นกลุ่มคนในชุมชนลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวรวมถึงนักเรียนนักศึกษาด้วยสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มอ.ปัตตานีครับถือว่ามีความพร้อมทั้งสถานที่ให้บริการและระบบบริหารจัดการเนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางนะครับสามารถจัดระบบให้บริการแบบเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดได้เป็นอย่างดีส่วนขั้นตอนครับผู้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เริ่มการคัดกรองนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตรวจเอกสารใบนำส่งมีการแบ่งโซนพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนก่อนส่งต่อมายังอาคาร58แห่งนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการฉีดครับซึ่งรูปแบบที่ใช้ของที่นี่นะครับเขาก็จะให้ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนครับทยอยมานั่งภายในห้องที่จัดเก้าอี้เรียงไว้จากนั้นแพทย์และพยาบาลก็จะเคลื่อนไปฉีดให้เองซึ่งวิธีนี้นะครับผู้ดูแลบอกว่าจะช่วยให้การฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของมอ.ปัตตานีแห่งนี้ครับมีห้องฉีดวัคซีนทั้งหมด4ห้องห้องสังเกตอาการ2ห้องและห้องปฐมพยาบาล2ห้องส่วนศักยภาพการฉีดวัคซีนสูงสุดต่อวันสามารถฉีดให้ประชาชนได้ถึง 6,000 คนที่ผ่านมาเปิดฉีดวัคซีนมาแล้ว22ครั้งนะครับหากรวมกับยอดวันนี้แล้วก็หมายความว่าที่นี่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปได้แล้วถึง 60,000 คนเลยทีเดียวส่วนบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีที่จัดสรรทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่นะครับของรพสต.ต่างๆสลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนสำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปัตตานีครับขณะนี้ถือว่ายังน่าห่วงครับโดยวันนี้14ตุลาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่563รายยังคงติด10อันดับจังหวัดนะครับที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดของประเทศโดย3อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดคืออำเภอเมืองปัตตานีอำเภอมายอและอำเภอสายบุรีส่วนมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 จังหวัดปัตตานีได้เร่งตรวจเชื้อเชิงรุก ATK ในทุกตำบลครับโดยขณะนี้ใช้ชุดตรวจไปแล้วจำนวน 48,958 ชุดหากผลเป็นบวกก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดปัตตานีขณะนี้ฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 283,125 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.37 จากประชากรทั้งหมด 727,981 คนซึ่งเป้าหมายการฉีดให้ได้ร้อยละ70ครับจังหวัดปัตตานีต้องฉีดให้ได้จำนวน 509,587 คนนอกจากนี้ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยรพสต.แต่ละแห่งจะฉีดให้ได้อย่างน้อยวันละ100คนครับจนครอบคลุมร้อยละ70โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายได้แก่ที่ตลาดปัตตานีบาซาอำเภอเมืองเทศบาลบ่อทองอำเภอโคกโพตะโลสมิแลตำบลแหลมโพอำเภอยะริ่งภายในวันที่31ตุลาคม2564นี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้และจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดปัตตานีได้เพิ่มความพร้อมดูแลผู้ติดเชื้อมีโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลสนามรวม33แห่งรองรับผู้ติดเชื้อรวม 4,464 เตียง
ขณะนี้รับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาแล้ว 3,282 เตียงคงเหลือรองรับได้อีก 1,182 เตียงครับมีสถานที่แยกกักในชุมชน CI ครอบคลุมทุกตำบล นะครับทั้ง59แห่งจำนวน 2,812 เตียงและยังมีระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation อีกด้วยส่วนสิ่งที่จังหวัดปัตตานีได้เสนอขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขครับได้แก่รถโมบายเอ็กซเรย์และระบบเทเลเมดิซีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ที่ยังคงพบการระบาดรวมถึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นงบลงทุนพัฒนาอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง4ชั้นโรงพยาบาลปัตตานีและครุภัณฑ์ทางการแพทย์และก็ขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนด้วยโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อต้องการลงมาดูด้วยตนเองว่าขาดเหลือสิ่งไหนที่กระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่จะเติมเต็มให้ทุกสิ่งเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ลดลงโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ครับยังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับทางจังหวัดด้วยช่วงนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีครับมั่นใจว่าสิ่งที่เคยเป็นความกังวลว่าจะมีประเด็นข้อห้ามทางศาสนาความอนุเคราะห์จากบรรดาผู้นำศาสนาประธานคณะกรรมการอิสลามในแทบทุกจังหวัดนะครับท่านให้ความมั่นใจว่าท่านจะไปทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวมุสลิมว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่าวัคซีนเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับศาสนาเพราะฉะนั้นก็น่าจะมาถูกทางแล้วส่วนพี่น้องชาวไทยพุทธศาสนาอื่นๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับเราก็จะ เร่งส่งวัคซีนเข้าไปนะครับแต่ว่าจังหวัดที่ระบาดเยอะเราก็ต้องรีบปิดเกมให้ได้นะครับแต่ละภาคแต่ละส่วนไปก็น่าจะภายในสิ้นปีนี้ทุกอย่างมันเข้าเป้าหมดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้ความมั่นใจครับว่าหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมให้กับพื้นที่ตามบริบทความเหมาะสมนะครับโดยยืนยันว่ายังคงเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือปัตตานีแล้วก็ต่อไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อดูแลเรื่องการแก้ปัญหาโควิด-19 และมอบนโยบายให้กับส่วนราชการในพื้นที่ด้วยครับกรวิจันทร์พูลทีมข่าว NBT South รายงานจากจังหวัดปัตตานีครับ